มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพบคลัสเตอร์งานขึ้นเปลฉีด2เข็มก็ต้านไม่อยู่ค่ะจากกรณีวันที่19ตุลาคม64นะคะโควิดวันนี้นายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าขณะนี้ประชากรในพื้นที่จังหวัดได้รับวัคซีนที่1ไปแล้ว 259,227 คนคิดเป็น 73% นะคะรอบที่2จำนวน 162,562 คนคิดเป็น 46% ค่ะและรับไปแล้ว 8,981 คนส่วนพื้นที่พบผู้ติดมากที่สุดก็คือพื้นที่เกาะลันตานะคะผู้ติด36คนค่ะมาจากคลัสเตอร์งานทำบุญขึ้นเปลเด็กแรกเกิดในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลสาราดานมีผู้ติดทั้งหมด27รายนะคะเป็นคนในครอบครัวแล้วก็เครือญาติค่ะโดยทางนายอำเภอเกาะลันตาสั่งการให้สาธารณสุขอำเภอเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่จัดงานดังกล่าวฐานกระทำผิดพ.ร.บ.ควบคุมติดต่อ2558และผู้ที่มาร่วมงานเนื่องจากเป็นการร่วมกิจกรรมงานประเพณีค่ะซึ่งอาจเป็นการฝ่าฝืนประกาศของจังหวัดนะคะส่งผลให้ติดเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งนี้ผู้ที่ติดและมีอาการพบว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า20ปีได้รับครบแล้ว2รอบและทั้งหมดพบว่าอาการไม่ได้รุนแรงให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลเกาะลันตาส่วนพื้นที่พบผู้ติดมากที่สุดก็คือพื้นที่เกาะลันตานะคะทั้งหมด36รายมาจากคลัสเตอร์งานทำบุญขึ้นเปลแรกเกิดในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลสาราดานค่ะมีผู้ติดทั้งหมด27รายเป็นคนในครอบครัวแล้วก็เครือญาติโดยทางในอำเภอเกาะลันตาสั่งการให้สาธารณสุขอำเภอเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่จัดงานดังกล่าวฐานกระทำผิดพ.ร.บ.ควบคุมติดต่อ2558และผู้ที่มาร่วมงานเนื่องจากเป็นการร่วมกิจกรรมงานประเพณีซึ่งอาจเป็นการฝ่าฝืนประกาศจังหวัดส่งผลให้ติดเป็นกลุ่มใหญ่ค่ะทางนี้ผู้ติดและมีอาการพบว่าอายุมากกว่า20ปีและได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะและทั้งหมดพบว่าอาการไม่รุนแรงรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกาะลันตาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ